่วงที่3ของรายการแล้วค่ะในช่วงแรกคุณผู้ชมที่ฟังอาจารย์พยากรณ์ทั้ง12ราศีไม่ทันนะคะช่วงนี้รีจะย้ำราศีให้ฟังอีก1รอบค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะการงานให้เสียเวลาวางแผนตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะว่าวันนี้มีโอกาสจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะการเงินการลงทุนวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวค่ะเพราะว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านความรักไม่เด่นค่ะถึงมีคู่ก็เหมือนอยู่กันตามหน้าที่ต่อที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากเกินไปนะคะให้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างค่ะการเงินเช่นเดียวกับเรื่องงานนะคะถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงให้ดีความรักมีโอกาสแวะเวียนไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยหรือได้ข่าวจากคนในอดีตค่ะชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานให้เผื่อใจไว้บ้างค่ะพอมีเกณฑ์ต้องยุติบทบาทในบางเรื่องไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตามการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะสอบผ่านทั้งในเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนความรักพยายามเรียนรู้กันให้มากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะต่อที่ชาวราศีเมษเลยค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะแต่อาจมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมที่เคยทำการเงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนกับคนรักหรือหุ้นส่วนถือว่าสมรูปความรักไทยดีค่ะแม้มีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ต่อที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งค่ะด้านดีคือมีความสำคัญแต่สิ่งที่ต้องระวังคืองานตัวเองก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะการเงินต้องมีวินัยนะคะในทั้งเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนระวังมีภาระตามมาในอนาคตค่ะความรักไม่เด่นนะคะเหมือนอยู่กันตามหน้าที่ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะสามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้คนทำธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมค่ะการเงินสำคัญที่วิธีการนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ความรักเน้นคนคิดมีคู่อย่าผีผามค่ะก่อนเข้าหาใครประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจซะก่อนค่ะต่อที่ชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานให้เดินทางสายกลางค่ะต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันระวังจะซื้อใจคนไม่ได้การเงินหากตัดสินใจผิดพลาดนะคะก็ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่โดยการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีค่ะความรักมีกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะแต่วันนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้สบายชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานวันนี้ความอดทนอดกลั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเวลามีปัญหาให้ถามตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังการเงินเหมาะสำหรับการตัดสินใจรวมถึงการทดลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมความรักวันนี้คนโสดอาจต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษค่ะแต่ระวังอย่าไปแย่งรักใครนะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะปรับตัวดีขึ้นค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ต่อที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานระวัง2เรื่องค่ะ1อุบัติเหตุในหน้าที่การงาน2ปัญหากับหุ้นส่วนและบริวารการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องติดขัดก็มีคนช่วยเหลือค่ะความรักอย่าซื้อเวลานะคะคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจต่อที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะการงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เผื่อใจไว้บ้างค่ะไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามแผนมีโอกาสเกิดขึ้นได้การเงินเช่นเดียวกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนความรักคนที่มีปัญหาให้ง้องอนกันค่ะคนที่คิดมีคู่ให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการนำเสนอรวมถึงเริ่มต้นทำงานโครงการใหม่ๆการเงินกับด้านกับเรื่องงานค่ะถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปค่ะความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนมีคู่แล้วเพราะมีเกณฑ์ความสำคัญใหม่ๆต่อสุดท้ายค่ะ
ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะการงานเหมาะสำหรับการขอความช่วยเหลือนะคะการทำงานเชิงรุกบริวารและคนรอบข้างจะเกรงใจการเงินคนที่เป็นนักลงทุนให้ทบทวนธุรกรรมที่ผ่านมาว่าเดินมาถูกทางหรือไม่ค่ะหรือว่ามีต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนความรักไม่ค่อยเด่นค่ะเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่แล้วค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606ใครอยากจะร่วมสนุกในส่วนของหนังสือค่ะจ้ะก็พิมพ์พีดีนะคะวงเล็บหนังสือชื่อสกุลรวมไปถึงจังหวัดนะคะพ่วงคำถามมาด้วยก็ได้ค่ะส่งมาที่4221606นะคะเราจะประกาศชื่อท้ายรายการ3รางวัลด้วยกันค่ะสายโสดรอบนี้ก็ยังรับอยู่นะคะ024960493และ024960494ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่พวกเราสามารถจะติดตามรับชมกันได้แบบเรียลไทม์สดๆก็คือทางช่องทางไลฟ์ใน Facebook นะครับเข้าไปที่ Facebook นะพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV แบบนี้นะสื่อสารร่วมกันได้ครับค่ะทักทายกันมาได้เลยค่ะแบบสดๆนะคะจ้ะ SMS กันเลยดีกว่าค่ะค่ะ SMS แรกของช่วงนี้นะคะเกิดวันอังคารที่24ตุลาคม2538ค่ะเวลาเกิด 20:25 นาทีนะคะการเรียนเรียนคอมธุรกิจปวส.ค่ะจ้ะการเรียนแล้วก็จบทำงานอะไรดีคะรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยค่ะจริงๆถ้าถามคอมธุรกิจเนี่ยผมว่าไม่น่าจะลงลึกถึงขนาดเขียนโปรแกรมนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเรียนทางด้าน IT ให้ลึกเลยเนี่ยเด่นไหมก็ไม่เด่นนะครับเพราะว่าได้อิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูถามว่ากลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรถ้าในอนาคตสมมติผมแบ่งเป็น2 ส่วน เรียนแบบนี้จบมาแล้วในแง่ขององค์กรที่เราจะเข้าไปอยู่ถ้าผันตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกนี้ก็ถือว่าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นและในอนาคตนะถ้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้การเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้ว่ากันในระยะยาวนะครับค่ะถามลัคนาราศีมาด้วยค่ะอาจารย์ขาเกิดที่จังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดชุมพรนะครับ2 ทุ่ม 25ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้ก็เสาเล็งดวงชะตาอยู่ความรักที่ถามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะครับมีโอกาสที่จะกระท่อนกระแท่นไปกันไม่รอดก็มีเกณฑ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วประคองให้ผ่านช่วงปลายปีหน้าไปแล้วจึงจะดีขึ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเจษฎากรนะคะเจษฎาพรค่ะเกิดวันที่10ค่ะตุลา2539นะคะเวลา 13:20 นาทีค่ะครับชีวิตพี่นี้เป็นอย่างไรบ้างคะทำบุญอะไรถึงจะดีแล้วก็ตอนนี้เรียนช่างไฟฟ้าค่ะส่วนใหญ่คำว่าช่างเนี่ยเราก็จะนึกถึงการซ่อมนะทั้งมรณะทั้งอริเนี่ยมันคือการทำของเสียให้ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เรียนเนี่ยดาวที่คุณเป็นสีก็ถือว่าดีอยู่แล้วแล้วถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นโอ้ถ้าได้ทำต่างถิ่นกำเนิดหรือแม้กระทั่งทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นจะยิ่งดีฉะนั้นฟิลนี้ระยะยาวถือว่าดีและถ้าในอนาคตมีโอกาสต่อยอดเป็นนายช่างใหญ่ผมหมายถึงวิศวกรก็จะเรียนไฟฟ้ากำลังนะหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกอินสตูเมนต์พวกวัดคุมก็ได้ที่มันจะเชื่อมกับช่างไฟที่คุณเป็นอันนี้จะยิ่งดีนะเน้นงานซ่อมบำรุงฉะนั้นอาชีพถ้าเด่นระยะยาวยืนงานก็ต้องบอกว่าดีใช้เวลาหน่อยนะครับชีวิตปีนี้เป็นอย่างไรระวังไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของพวกอบายมุขสิ่งเสพติดปีช่วงนี้ราหูเสวยอายุและปีจอนี้เป็นกาลีด้วยนะครับก็ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนา2518นะคะเวลาเที่ยง5นาทีค่ะดวงตอนนี้ดวงตอนแก่ค่ะอาจารย์ค่ะจะลำบากไหมคะอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ย่าง42นะครับก็ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์เพราะว่าของคุณเนี่ยมันโยงทั้งมรณะโยงทั้งพยายะนะครับเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะสมหวังอ่ะมีรักแต่ถูกแกล้งรักอะไรเงี้ยชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเราชอบคนมีเจ้าของประมาณอย่างนั้นนะครับก็ถามว่าลำบากหรือเปล่าดาวการเงินมันมีทั้งบวกและลบหาได้แต่ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์รั่วไหล
เวลามีเงินสดอยู่กับตัวจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะซื้อกองทุนแบบเซฟๆกองทุนพวกลงทุนในพวกพันธบัตรซื้อโถเฉลี่ยไปเรื่อยๆก็ได้คือเสียทรัพย์ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งการซื้อที่ทางเอาไว้นะวันนึงก็จะมีมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งไม่ลำบากครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทราดลนะคะเกิดวันเสาร์ที่8ธันวาคม2544นะคะเวลา 16:31 นาทีค่ะจะเรียนต่อทางไหนดีครับสายอาชีพหรือว่าสามัญดีจริงๆแล้วด้วยข้อเท็จจริงนะครับการเรียนไม่ว่าจะสายอาชีพหรือสายสามัญน่ะแม้กระทั่งปริญญาโทเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสทางอาชีพมากกว่าปริญญาตรีฉะนั้นในแง่ของการเรียนเนี่ยผมก็เชียร์ให้เรียนสายสามัญนะถ้าไหวนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งเฉพาะทางครับสวนเกษตรสัตวแพทย์รับราชการทหารถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกงานก่อสร้างพวกโยธาอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นทั้งหลายทั้งปวงดูเหมือนจะล้อให้เรียนในส่วนของสายสามัญ นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิรันดร์ค่ะเกิดวันอังคารที่22ธันวาคม2530นะคะเกิดวันนี้เลยสิคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะจ้า 13:45 นาทีค่ะเรื่องงานตอนนี้ทำแบงค์อยู่ค่ะแล้วก็ขอทราบเรื่องที่โดดเด่นเรื่องเสียในปีนี้ด้วยค่ะผมรู้ว่าทุกวันนี้คนที่เป็นแบงเกอร์เนื่อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนนะการแข่งขันสูงมาร์จิ้นก็น้อยลงนะครับแต่ว่ายืนยันว่าระยะยาวอาชีพนี้ชะโลกกับคุณอยู่แล้วนะคุณนิรันดร์นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งคุณได้ทำงานกับแบงค์ที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของระบบปัจจุบันนี้ก็มีต่างชาติเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วฉะนั้นก็ถือว่าสมรูปตวงและปีนี้อาจจะมีข่าวคราวที่น่ายินดีปีนี้คือเพิ่งเข้าวันนี้นะอาจจะมีข่าวคราวที่น่ายินดีกับในเรื่องของการลุ้นสายความเจริญก้าวหน้าก็เป็นได้แต่ฝากระวังปัญหาเออร์เลอร์ในเรื่องของพวกงานเอกสารให้ดีนะอย่าประมาทนะครับการแล้วก็เลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดนะครับเลี่ยงใครมาขอหยิบขอยืมเนี่ยมากน้อยไม่เอาและอีกหนึ่งกรอบที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุเนี่ยเสาเสวยสุขแทรกไม่แปลกที่ช่วงนี้จะมีปัญหาว่าวุ่นหน่อยแล้วมันจะคาบเกี่ยวจนถึงกันยา61บูชาพระเคราะห์หลักให้แข็งแรงนะครับเสาเสวยเช่าพระปางนาคปกถ้าอยู่กรุงเทพวัดนักบกภาษีเจริญเลยครับยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตร่ายจนจบควบคู่กับโสมานกะริฐาโทวันละ10จบครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณไพรินค่ะเกิดวันที่1นะคะเดือน6 2537ค่ะตรงกับวันพุธบ่ายโมงตรงค่ะครอบครัวการเงินเรื่องลูกค่ะลูกป่วยบ่อยค่ะจ้ะลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจใช่ค่ะนะครับลูกป่วยนี่แม่ทุกข์จริงๆเนี่ยดวงไม่ค่อยโกหกปุตตะเป็นกาลีค่ะปุตตะแปลว่าลูกน้องก็ได้แปลว่าบุตรหลานก็ได้เป็นกาลีก็ถ้าไม่ห่างกันไม่ทะเลาะกันลูกก็ป่วยนะฉะนั้นพอรู้ว่าพื้นดวงตัวเองเป็นอย่างนี้การดูแลสุขภาพของน้องก็ต้องใกล้ชิดหน่อยฟังแล้วอย่าจิตตกนะครับก็ในแง่สุขภาพด้วยแล้วก็ในส่วนของเขาคงเลยวัยในเรื่องของการหกล้มหกลุกไปแล้วล่ะคือดวงคุณเป็นแบบนั้นถ้าในส่วนของบุญที่คุณจะทำเพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาส่งผลในเรื่องของสุขภาพของบุตรเนี่ยพยายามถวายของมีคมตลอดชีวิตส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงนะช่วงครึ่งปีแรกของปี6-59ไม่ค่อยดีเลยแต่เอาเป็นว่าปีนี้เบาลงตัวคุณเองไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีนะหาโอกาสทำบุญลงศพจะเป็นมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะเกิดวันจันทร์ที่2นะคะมกราคม2527ค่ะเวลา 14:04 นาทีนะคะจะเปลี่ยนงานดีไหมคะถามเรื่องคู่ครองค่ะผมว่าถ้าจะเปลี่ยนก็น่าจะหลังวันเกิดนะเพราะมันอีกไม่กี่วันละวันจันทร์ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วค่ะเดือนหน้านี่เองอย่างนี้นะครับถามว่าหลังวันเกิดเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์ย้ายไหมตอบว่ามีแล้วก็เกณฑ์งานใหม่มีไหมตอบว่ามีแล้วถามว่าดีไหมตอบว่าดี
แต่ขอให้เปลี่ยนในลักษณะที่มีคนดึงมีคนชวนมีคนช่วยโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ผมเชียร์ให้ย้ายค่ะคู่ครองเป็นไงบ้างคะท่านคะอุตสาหะเบื่อก็ได้ร้อนก็ได้เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวเดิมๆก็ได้ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นอดทนให้มากระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณทัชชาค่ะเกิดวันพุธนะคะที่17 มีนา 2525ค่ะเวลาเกิด8 นาฬิกาตรงนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะกาลีแตะเรือนงานนะครับก็ระวังมีปัญหาเน้นในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับเน้นในเรื่องของงานเอกสารนะแล้วก็การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นของคุณเนี่ยปีจรนี้ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับน้ำมันตะเกียงก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถวายพวกธูปเทียนให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาความรักหัวใจถ้ามีคู่ระวังจืดจางนะความรักบูดแต่ปีนี้ถึงอย่างไรก็หนีเรื่องของหัวใจไม่พ้นไม่ได้เชียร์ให้เปลี่ยนนะแต่ถ้าโสดก็จะได้เจอค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวันเพ็ญค่ะเกิดวันที่11 พฤศจิกาค่ะ2505นะคะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะอาจารย์วันอาทิตย์ค่ะค่ะเวลา16 นาฬิกาตรงเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ดวงโดยรวมค่ะก็คงจะเลือกเตือนในสิ่งที่เห็นก่อนระวังหลังระวังระบบภายในสตรีมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวัชรีค่ะเกิดวันที่13 มกราคม 2533นะคะตรงกับวันเสาร์เวลา8 นาฬิกา 5 นาทีค่ะจ้ะการเงินสุขภาพการงานแล้วก็การขึ้นศาลค่ะลองหาโอกาสประนีประนอมดูนะครับในเรื่องของคดีความและถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะพยายามแต่พอดีมีเพื่อนเพิ่งปรึกษาในเรื่องของคดีเหมือนกันคืออย่างนี้ในเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยมันสำคัญมากผมไม่แน่ใจว่ากำหนดการหรือว่าหมายสารเรียกให้ไปพบหรืออะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดณขณะนี้จนถึงก่อนวันเกิดถ้ามีโอกาสรอมชอมประนีประนอมผมอยากให้คุณรีบเจรจานะแนวโน้มมันจะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสุขภาพการงานเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะปัญหาก็พวกกล้ามเนื้ออักเสบไขข้อกระดูกลำไส้การขับถ่ายนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาพวกแพ้ง่ายการทำงาน ในช่วงอายุย่าง27อายุหินะเนี่ยมันออกแนวถดถอยนะไม่ถดถอยก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้ดีให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะฮะท่านเจ้าของคำถามค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดมาเลยค่ะครับชื่อคุณอะไรคะนรงศักดิ์ครับจ้าค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะเกิดวันพุธค่ะจ้าเดือนมีนาคมค่ะปีนาคมขอวันที่เดือนพ.ศ.ครับวันที่เท่าไหร่จ้ะ2525เดือนจ้ะเดือนมีนาค่ะเดือนมีนาคม2525ค่ะเวลาเกิดนะคะ11 นาฬิกาครับค่ะก็เป็นพุธกลางวันนะครับครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะใกล้ๆจะครบ35เต็มละผมจะดูในช่วงรอยต่อ35แล้วก็36เลยนะย่าง36เนี่ยสิ่งที่จะเตือนมากๆก็คือในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีรวมถึงปัญหาทางการเงินตอนนี้เริ่มติดขัดบ้างหรือยังฮะในแง่ของสภาพคล่องมีภาระหนี้หรือยังครับมีแล้วครับนะฟังผมให้ดีผมไม่ได้พูดเล่นหลังวันเกิดเหนื่อยกว่านี้นะในแง่ของการเงินอาจจะมีภาระเพิ่มนะหรือว่ามีชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างจริงจังจะหนักจะเหนื่อยกว่านี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับณขณะนี้ไม่ทำครับหลังวันเกิดกรรมะเป็นสีกำลังจะบอกว่าถ้าคิดอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานมีโอกาสนะคะเกณฑ์งานใหม่ก็มีแต่ว่าคุณต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่วางแผนยังไงผมถามหน่อยละกันตอนนี้ก็คือการเงินไม่ค่อยดีแหละแล้วยังไม่ได้ทำงานด้วยมองอะไรไว้บ้างฮะก็ว่าจะเลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงกุ้งครับ
กุ้งแบบไหนฮะกุ้งสวยงามหรือว่ากุ้งเพื่อการบริโภคทำฟาร์มยังไม่รู้เลยครับมีหลายอย่างครับมีอะไรบ้างผมไม่เชียร์อย่างแรกที่คุณพูดเนี่ยผมไม่เชียร์มีอะไรครับไอ้เลี้ยงกุ้งเดียวเลยครับตกลงอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่หลายอย่างเอาอย่างนี้ผมบอกกลุ่มอาชีพที่เด่นให้พิจารณาแล้วกันนะจะทำหรือไม่ทำสุดแท้แต่ทำบุญเยอะหน่อยถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะสำหรับพื้นดวงของคุณนะยังอยู่ไหมคะฮัลโหลอยู่ครับยังอยู่ค่ะเอาอย่างนี้หลังวันเกิดนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่เชียร์ให้ทำนะในสิ่งที่คุณอยากจะทำแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยในแง่ของงานจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนแนะนำชักชวนให้ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะประมาณเดือนเมษาเลยก็ได้นะถ้าอย่างเร็วนะครับหลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะพวกเด็กที่ด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กพวกนี้ได้หมดค่ะห่วงเรื่องเงินอย่างเดียวนะเรื่องงานมีโอกาสจะได้เริ่มต้นแต่กลุ่มอาชีพที่คุณอยากทำผมไม่เชียร์สิ่งที่เด่นผมบอกไปแล้วก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับเอสเอ็มเอสกันต่อเลยนะคะจันขาเกิดวันอาทิตย์ที่11ค่ะสิงหา2534นะคะเวลา 17:40 นค่ะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทำกิจการอะไรดีคะรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ถ้ามีคู่พยายามอย่าทะเลาะนะคุณงอนแล้วเขาก็ไม่ง้อนะครับปีนี้คนรักมีอิทธิพลเหนือกว่าเราในทางกลับกันถ้ายังโสดผมถ่ายดีนะถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอรักใหม่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรเหมือนกันนะทำบุญมากหน่อยสลากกินแบ่งเครื่องดองของเมานะครับสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับค่ะต่อเลยค่ะคุณณภัทรค่ะเกิดวันพุธที่5 พฤศจิกา 2518ค่ะเวลาเที่ยงตรงนะคะพระเสวยอายุการทำบุญค่ะของคุณในช่วงนี้พระราชเสวยนะครับก็พระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้จะเป็นเครื่องทรงฤดูไหนก็ได้นะครับวาระลุกังสังวาตังวานะควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบปีนี้การทำบุญเสริมแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ทำวันเสาร์ก็ในเรื่องของพวกอาหารการกินนะครับน้ำท่าข้าวปลาขนมนมเนยจัดให้ครบครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวิไลค่ะเกิดมาอาทิตย์ที่1 สิงหา 2514นะคะถามเรื่องการเงินแต่ไม่ได้บอกเวลามาค่ะจันค่ะถามเรื่องการเงินคู่ครองค่ะรบกวนระบุเวลามาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณจะเป็นคนวันเสาร์ค่ะยังไงก็รบกวนคุณวิไลส่งมาอีกสักรอบนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพลค่ะเกิดวันเสาร์ที่27 กุมภา 2536ค่ะเวลา20:12 นค่ะเนื้อคู่คู่ครองค่ะดวงนี้ถามว่าลงตัวช้าแต่ถ้าได้ลงตัวแล้วดีเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันและคู่จริงๆถ้ามีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะสมรูปเช่นเป็นชาวต่างชาติมีเชื้อสายลูกครึ่งลูกเสี้ยวหรือเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่นู่นหรือเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นู่นและเด่นในเรื่องของการศึกษาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความแข็งหน่อยไม่ต้องรีบนะครับเกณฑ์ความรักเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเลยเลข3ค่อยว่ากันค่ะต่อเลยค่ะคุณกมลชนกค่ะเกิดวันที่26 มีนา 2541นะคะเวลา9:31 การเรียนสุขภาพครอบครัวค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องไม่ได้บอกมาถ้าไม่ใช่ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงนะครับของน้องเขาเนี่ยถามว่า19ก็ยังเลือกสายอาชีพสาขาวิชาทันนะครับพุทธอยู่บนกำลังของตัวเองก็บัญชีนิเทศอักษรศาสตร์การขายการตลาดบุคคลการทูตนิติศาสตร์ก็เน้นทนายความอันนี้เด่นกลุ่มที่2พระฤหัสมหาอุดอยู่เรือนเงินด้วยนะครับอยู่เรือนลาภะด้วยก็เชียร์ในเรื่องของการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาจริงๆแล้วดวงนี้เด่นในเรื่องของกฎหมายนะได้ทั้งหน้าทนายหน้านิติกรหรือแม้กระทั่งหน้างานของผู้พิพากษาครับค่ะต่อเลยค่ะคุณสายรุ้งค่ะเกิดวันที่22 มกราคม 2515ค่ะต
รงกับวันเสาร์เวลา 21:30 นค่ะดวงจะดีขึ้นไหมคะตกงานอยู่แล้วก็จะได้งานใหม่เมื่อไหร่คะความจริงอย่างที่บอกว่าการคนที่ตกงานนะครับการทำงานเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือสมัครงานกับการลุกขึ้นมาประกอบกิจการของตัวเองนะครับในดวงเนี่ยปุตตะเป็นอายุนะวงกลมก็ตกกรรมะเพราะข้อปีก็เป็นจักรพรรดิหลายเหตุปัจจัยมันเอื้อให้ลุกขึ้นมาสู้ในเรื่องของงานได้นะครับก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะสู้กับมันหรือเปล่ากลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะเป็นคนวันเสาร์ดาวศุกร์เป็นสีอยู่เรือนสุภาพราชาโชคของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยตัดผมก็เน้นซาลอนนะขายพวกของเล่นขายในเรื่องของพวกจิวเวลรี่กิฟช็อปนะอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์หนังเกมอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในระยะยาวปีจอนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรักชนกค่ะจ้ะเกิดวันที่9นะคะมกราคม2519ค่ะช่วงบ่ายค่ะอาจารย์ค่ะการเงินการงานโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ให้ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41เกณฑ์การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรงานออกแนวเหนื่อยหน่อยฮะโดยเฉพาะการสู้รบปรบมือกับลูกน้องบริวารถ้ามีหรือการรับผิดชอบมอบหมายงานใหม่ๆแต่ในจังหวะเวลาที่มีการประเมินผลน่าจะมีอะไรที่หายเหนื่อยนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์เรื่องงานจะมีหลักฐานความ ขออภัยจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแล้วถ้ายังไม่ได้โปรโมทในช่วงปลายปีนี้ศักราชใหม่ย่าง42ผมถือว่าเป็นขาขึ้นค่ะในเรื่องของงานเสี่ยงโชคซื้อติดไว้แต่หลังวันเกิดเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ในเรื่องการอุบัติเหตุด้วยต้องระวังของคุณให้ซื้อได้กับเข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายพระสงฆ์ครับทะเบียนรถค่ะอาจารย์ค่ะ8986ค่ะศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงนะราหูพระเกศบางครั้งก็อาจจะงมงายนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปเอาแค่ยึดเหนี่ยวนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8บาปพระเคราะห์ทั้ง2ตำแหน่งครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกิติพันธ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2540นะคะเวลาเกิด 9:30 นถามเรื่องความรักค่ะถ้าไม่มีอยากมีจังเลยล่ะนะถ้ามีอยู่แล้วแล้วก็มีเกณฑ์รักใหม่ด้วยนะแต่ทางกับการถ้ามีอยู่แล้วให้ประคับประคองหน่อยระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะเป็นเข้ามาทางคุณนะจะเป็นทรงนั้นถามว่าดีหรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่ามันดีหรือไม่นะครับค่ะผู้ชมขาช่วงนี้เราหมดเวลาค่ะแต่ช่วงหน้าเรายังพอมีเวลาในการตอบ SMS นะคะรวมไปถึงเลิกงามยามดีค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะส่งมาที่422-1606นะคะครับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ